ครับน้องๆตอนนี้พี่ลาเต้ก็มาถึงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆนี้โหต้องบอกว่าคลึกคลื้นมากๆน้องๆนี้หลายโรงเรียนมากๆทั้งผู้ชายผู้หญิงมากันหมดรวมถึงก็มีรุ่นพี่มาต้อนรับด้วยก่อนหน้านี้นะครับพี่ลาเต้ได้ใบนี่เขาเรียกว่าสุจิบัตรนะครับใบนี้ต้องบอกว่าจะบอกไฮไลท์ทุกอย่างของงานในวันนี้เลยซึ่งอ่านดูแล้วน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าจุฬาวิชาการปีนี้เนี่ยได้แบ่งออกเป็น4เมืองนะฮะเขาเอาจุฬาเนี่ยแบ่งออกเป็น4เมืองใหญ่ๆก็มีทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็มนุษยศาสตร์รวมถึงสังคมศาสตร์ด้วยซึ่งโอ้โหน่าสนใจมากๆอย่างคณะแพทยศาสตร์นี่มีการผ่าศพอาจารย์ใหญ่ให้ดูด้วยนะฮะหรือว่าน้องๆสายศิลป์นี้ต้องไปคณะนิเทศเลยมีการซ้อมการเป็นดีเจด้วยมีการออนแอร์สดด้วยซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ลาเต้จะพาน้องๆไปดูว่าบรรยากาศมันคึกคืนขนาดไหนใกล้ๆนี้ครับเป็นพี่ๆจากคณะพุทธศาสตร์ไปกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่ๆจากคณะพุทธศาสตร์นี่มาจากเว็บไซต์เด็กดี .com นะครับนายขอตัวแทนหน่อยว่าพุทธศาสตร์จุฬาวิชาการปีนี้อันไหนไฮไลท์บ้างไหนขอเสียงใหญ่ครับนี่ได้ไหมไหนจุฬาวิชาการที่พุทธศาสตร์ปีนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างอย่างที่คารุศาสตร์ของเราเนี่ยมีหลายสาขาวิชาด้วยกันอย่างแบบประถมวัยประถมศึกษามัธยมสายศิลป์มัธยมสายวิทย์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีคารุดนตรีด้วยใครอยากดูดนตรีเด็ดๆนะคะก็ไปได้เลยที่คณะคารุศาสตร์แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็การศึกษาเรื่องอื่นๆด้วยเรียกได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูการชีวิตนักศึกษานิสิตครูนี้ไปที่คณะคารุศาสตร์ได้เลยอยู่ตรงไหนเอ่ยคณะคารุศาสตร์ตรงนี้โหงั้นคงต้องเสียเวลาเดินไปไกลหน่อยงั้นตอนนี้พี่ลาเต้ขอทิ้งท้ายด้วยเห็นเขาบอกว่าวันนี้นกน้อยอุไรพรยังอายเลยถ้าเจอซุ้มเวทีของคุณรุศาสตร์ในวันนี้วันนี้พี่ไรมาฝากน้องๆครับสันทนาการสันทนาการได้ไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ